สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับวันนี้ก็ว่างประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก่อนที่จะไปงานก็วันนี้อยากจะมาพูดคุยกับเรื่องและปัญหาและข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในเมื่อวานอันนี้ฟังกันได้เลยนะคะทั้งทุกสื่อนะคะทุกสื่อแล้วก็ทุกคนนะคะที่ติดตามแม่ใบและพ่อแม่แล้วก็เป็นทั้งแฟนคลับทุกๆอย่างเนาะครับก็เห็นข่าวพร้อมทุกคนตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องในกรณีของ19คนและเมื่อวานเป็นส่วนของเราที่มีข่าวมาต้องแถลงเรื่องแรกก่อนเลยนะวันนี้ว่าแม่ใบกับพ่อแมนไม่ได้โดนรวบไม่ได้โดนจับไม่ได้โดนอะไรเลยนะคะและตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการสั่งฟ้องใดๆมาถึงเรา2คนนะคะสิ่งที่ถูกต้องถ้าใครที่อ่านข่าวจากท่านโฆษกเมื่อวานนี้นะคะก็คือจะมีการ เรียกสอบสวนเพิ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจาก14คนที่ลิสต์รายชื่อนะคะจากทาง DSI แล้วก็ทางอัยการเพิ่มขึ้นมาครับซึ่งก็มีเหมือนจะมีชื่อเรา2คนตามที่ข่าวเขียนนะคะแต่ในตอนท่านโฆษกพูดเนี่ยยังไม่ได้แบบลงชื่อว่าเป็นใครบ้างซึ่งจะบอกว่าเรา2คนยินดีมากนะคะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของกฎหมายนะคะของอัยการที่ต้องส่งเรื่องมาถึงเรานะคะทางอัยการเนี่ยแม่ต้องบอกก่อนว่าเขาก็ต้องรวบรวมหลักฐานรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่คิดว่าเราเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องใดโอเคไหมอย่างโอเคมาแล้วค่ะนะคะต่อมีโทรศัพท์เข้าก็คือทางอัยการเนี่ยก็พร้อมที่จะกำลังรวบรวมครับหลักฐานหรือข้อมูลทุกอย่างนะคะที่จะเห็นว่าเราเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วก็ค่อยส่งจดหมายหรือว่าเรียนเชิญนะคะเรามาไปพูดคุยสอบสวนเพิ่มจะบอกอย่างนี้ก่อนพ่อแมนจะบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าไอ้เรื่องการสอบสวนเนี่ยนะครับผม2ปีที่แล้วเนี่ยพ่อแมนกับแม่ใบเนี่ยก็ได้เห็นในข่าวแล้วก็ไปย้อนดูได้เราได้พูดความจริงไปหมดแล้วดีแคร์ไปหมดแล้วใช่คือเรื่องนี้เหมือนเป็นแบบเป็นเกิดขึ้นใหม่ซ้ำเหมือนตอน2ปีที่แล้วหลังจากแม่กับพ่อแมนแต่งงานคืออันนี้ต้องบอกทุกคนตรงนี้นะพอหลังจากข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยแม่ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วทุกคนก็ตกใจมากครับซึ่งสำหรับแม่กับพ่อแมนเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องนี้เหมือนกับ2ปีที่ผ่านมาที่โอเคเมื่ออัยการหรือ DSI ต้องการข้อมูลต้องการตัวเราให้ไปยืนยันสอบสวนเพิ่มต้องการข้อมูลต้องการแหล่งที่มาที่ไปทุกๆอย่างรู้หลายๆอย่างจากเราเพิ่มขึ้นเรายินดีนะคะเพราะว่าเราอยากไปแสดงความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วเพราะอย่างตัวแม่ใบกับพ่อแมนเนี่ยเรามีหลักฐานทุกอย่างมีข้อมูลทางการเงินทุกอย่างนะคะที่ DSI เนี่ยเคยมีข้อมูลตรงนี้ของเราทั้งหมดอยู่แล้วและตัวแม่กับพี่แมนเนี่ยก็มีข้อมูลหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรทุกๆอย่างจากตรงนี้ทั้งหมดเราจะบอกว่าวันที่พวกเราเข้าไป DSI นี่นะครับเราเข้าตั้งแต่เช้านะครับออกมาประมาณ 2-3 ทุ่มคือเราใช้เวลาทั้งวันเหมือนคนอื่นปกติที่เขาสงสัยอะไรแผนผังอะไรต่างๆเราก็เป็นคนนะครับบอกทั้งหมดว่าเราเกิดขึ้นยังไงรู้จักยังไงเจอไงจนหมดเปลือกเราพร้อมสเตทเมนต์นะฮะโอ้โหย้อนหลังหลายปีมากคือแม่ต้องบอกอย่างนี้นะทุกคนว่าตัว DSI และอัยการเนี่ยเขาสืบข้อมูลทางการเงินข้อมูลทางทรัพย์สินทุกๆอย่างของผู้ต้องหาหรือว่าผู้เกี่ยวข้องทุกๆคนได้ทั้งหมดนะคะอันนี้เขาหาได้ทั้งหมดด้วยทางตัวกฎหมายเองอยู่แล้วอันนี้เราก็บริสุทธิ์ใจมากๆที่จะให้เจ้าหน้าที่และทุกๆอย่างเนี่ยได้ตรวจข้อมูลของเราทั้งหมดอย่างที่เคยนำเสนอไปเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะแล้วก็หลักๆนะคะก็คือไม่ได้โดนจับไม่ได้โดนอะไรนะคะยังโอเคอยู่ยังทำงานในทุกๆวันแต่วันนี้แม่กับพี่แมนเนี่ยตัดสินใจทั้ง2คนที่จะออกมาพูดว่าเราอยากให้ประชาชนทุกคนชาวเน็ตนะคะเขาเรียกว่าคนที่เกี่ยวข้องคนที่ติดตามแม่แฟนคลับนะคะที่คอยเป็นกำลังใจมาให้เสมอเนี่ย
ได้รับฟังจากปากแม่และพี่แมนได้รับฟังจากปากแม่และพี่แมนไม่มีการคลางแคลงใจใดๆเพราะว่าณวันนี้ในการที่แม่ต้องทำงานทุกวันแม่มีเจ้าภาพแม่มีเจ้าของผู้ประกอบการทุกๆอย่างที่เขาแม่ก็รู้สึกว่าเขาก็คลางแคลงใจว่าเอ๊ะใบเตยแบบไม่ได้โดนรวบอย่างที่เป็นข่าวใช่ไหมใบเตยมางานได้ใช่ไหมหรืออะไรก็ตามแต่วันนี้ก็คือจะมาบอกให้รู้และเคลียร์ให้เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นตามสเต็ปขั้นตอนของอัยการตอนนี้แม่กับพ่อแม่น่ะก็ชีวิตปกติดีนะคะตอนนี้ก็รอแค่ทางอัยการหรือว่า DSI ติดต่อมาส่งจดหมายมาอีกรอบเพื่อจะให้เราเข้าไปคุยกับข้อมูลเพิ่มเติมที่ทาง DSI และอัยการอยากได้จากเราและอันนี้เสริมอีกนิดนึงนะครับใบเตยเนี่ยยิ่งไม่เกี่ยวข้อง 100% เลยอันนี้ไม่ได้เข้าข้างเมียหรืออะไรนะอย่างอ่ะแล้วก็ใช่ป่ะแล้วก็ต่อไปตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าโอเคเรายังปลอดภัยไม่ได้โดนรวบไม่ได้อะไรนะคะไม่ได้มีการเข้าไปในเรือนจำไม่มีนะคะไม่ได้มีการโดนสั่งฟ้องหรืออะไรอย่างที่สองนะคะที่อยากจะเคลียร์กับทุกคนก็คือแม่ด้วยตัวแม่โดยตรงแม่ไม่ได้เป็นผู้ลงทุนแม่ไม่ได้เป็นแม่ขายแม่ไม่ได้เป็นผู้ลงทุนใบเตยไม่ได้เป็นผู้ลงทุนเขาบอกว่าแม่ไหนแม่ใบเตยไม่ได้เป็นผู้ลงทุนนะคะใบเตยไม่ได้เป็นแม่ขายใดๆเลยไม่เคยเชิญชวนคนไม่เคยเชิญชวนใครนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ได้มีชื่ออยู่ในบริษัท Forex TD หรือว่ามีชื่ออยู่ในเจ้าของกิจการใดๆที่เกี่ยวข้องกับ Forex TD ทั้งสิ้นแล้วในส่วนของพี่แมนส่วนของพ่อนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูข่าวก็จะบอกอีกวันนี้นะฮะรูปถ่ายกับ CEO คนนั้นมีนะครับในฐานะเพื่อนที่เข้ามารู้จักกันรายละเอียดน่ะเราบอกทั้ง DSI แล้วก็บอกทั้งคุณผู้ชมที่ต้องการรู้ไปหลายรายการมากเมื่อ2ปีที่แล้วก็คือในฐานะคนที่รู้จักนะครับผมนอกนั้นเนี่ยเป็นคนลงทุนเองด้วยนะครับผมแต่อาจจะมีภาพนะครับต่างๆเราอธิบายได้หมดทุกภาพนะครับที่เกิดขึ้นบนโซเชียลนะครับแถมให้ด้วยนะฮะตอนที่เรื่องสินสอดอะไรต่างๆนะครับDSI เนี่ยเขาก็ตรวจสอบถ้าคนอยากรู้นะครับก็คือมันไม่มีจริงๆนะครับถ้ามีเนี่ยพ่อแมนไม่ได้มานั่งตรงนี้แน่โดยเฉพาะผมนะเอาเป็นว่าเรารู้จักกันในฐานะเพื่อนแล้วสุดท้ายแล้วเราก็เป็นผู้ลงทุนและผมก็รู้พร้อมทุกคนในวันที่เขาเนี่ยโดนออกหมายจับว่าเขาอะทำเรื่องแบบนี้นะครับทำให้เกิดขึ้นทำให้เกิดความเสียหายเยอะแยะขนาดนี้ใช่เราเสียใจนะแม่อันนี้พูดตรงๆสองเรื่องเลยใช่เสียใจกับข่าวที่นำเสนอไปมันก็มีส่วนทำให้เราสองคนเสียหายและคือหลักๆนะมันเป็นความรู้สึกคนที่อยู่รอบตัวเราที่คลางแคลงใจในตัวเราอะว่าเอ๊ะไปเจอกับดีเจแมนทำอย่างนี้จริงๆหรอคือมีความครึ่งๆกลางๆกับตัวเรามีความมั่นไม่มั่นใจในตัวเราหรือว่าเราสองคนต้องทำงานที่อย่างที่แม่บอกว่ามีเจ้าภาพมีผู้ประกอบการมีเจ้าของกิจการที่มั่นใจในตัวเราแล้ววันนี้พอมาเกิดข่าวอย่างนี้ขึ้นทุกคนก็กลายเป็นเหมือนคลางแคลงใจเหมือนไม่มั่นใจในตัวเราว่าเอ๊ะเราจะไปงานได้หรือเปล่าเราจะทำงานได้ไหมเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของเขาผู้จัดอะโทรมาน่ารักมากเป็นห่วงแล้วบอกว่าแมนมาถ่ายละครให้พี่ได้ไหมอะ คือบอกว่าได้ครับพี่คือจะเป็นอย่างเงี้ยเกือบ 90% เลยเพราะทุกคนก็เสพข่าวแต่วันนี้ได้บอกนะครับเรื่องเสียใจหนึ่งเรื่องที่ใบเตยเขาบอกก็คือเรื่องที่คนอื่นคลางแคลงใจเราใช่ส่วนอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆผมไม่เคยนิ่งนอนใจนะครับหลังจากที่วันที่ไปรายงานตัวผมดูข่าวทุกวันข่าวเนี้ยอยู่ในสมองผมทุกคืนทุกวันผมดูคอยติดตามตลอดมีผู้เสียหายเนี่ยทั้งโอ้โหหลายเรื่องมากทุกทรมานอะไรเงี้ยเราอะรู้สึกยังเป็นกิลตี้สำหรับผมนะว่าแบบเฮ้ยผมเนี่ยต่อไปเนี้ยการที่ผมไปไหนมาไหนทำอะไรอะผมต้องดูคนให้มากกว่านี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมเห็นใจจริงๆนะสำหรับผู้เสียหายหลายๆคนจริงๆที่แบบโดนหลอกมาจากใครก็ไม่รู้อ่ะซึ่งเราก็ดีใจที่เราไม่เคยชวนไม่เคยอะไรใครตอนนี้เราสบายใจใช่ DSI ก็รู้ตำรวจก็รู้เพราะผมไม่เคยชวนใครจริงๆใช่นะครับแล้วเราถึงวันนี้เราไม่ได้ออกมาแก้ต่างเลยนะเรามาออกมาพูดความรู้สึกจริงๆของเราอ่ะให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าเพื่อนเราอ่ะตอนนี้ยังไลน์มาไม่หยุดเลยด้วยความเป็นห่วงเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกตรงนี้ให้จบไปเลยว่าความจริงแล้วตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราใช่แล้วตัวพี่แมนเองก็ชัดเจนในเรื่องของความที่ไม่ได้เป็นแม่ขายไม่เคยเชิญชวนคนไม่เคยนะคะและไม่ได้มีชื่ออยู่ในบริษัท
Forex TD เลยไม่มีครับใช่ไม่มีกล้าพูดได้แล้วก็รู้สึกว่าวันนี้อยากจะแบบเหมือนยกภูเขาจากอกระดับหนึ่งแต่ถ้ารายการจะเรียกหรือ DSI จะเรียกเราก็ไม่ติดขัดเรายินดีค่ะเพราะครั้งที่แล้วเราก็ไม่ได้ติดขัดเราก็ไปคนแรกพิสูจน์ความบริสุทธิ์ยินดีแบบนำหลักฐานนำเขาเรียกว่าเส้นทางการเงินหรือทุกอย่างนะคะให้กับทางอัยการแล้วก็ให้กับทาง DSI ได้พิสูจน์ตรงนี้อีกครั้งเข้าไปครั้งต้องการความช่วยเหลืออะไรผมพอจะรู้อะไรรู้จักอะไรใครที่ทำอะไรในนั้นบางคนผมสามารถรู้ได้หมดนะครับก็ช่วย DSI เต็มที่แล้วก็ช่วยอัยการเต็มที่นะครับเพราะว่าคดีนี้มันใหญ่จริงๆเข้าใจใช่ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ฟังจากปากเราได้รู้ได้เห็นนะคะทุกๆอย่างจริงๆคือต้องบอกว่าแม่ใบกับพ่อแมนก็ตัดสินใจกันแบบเมื่อคืนก็ตัดสินใจกันว่าเอ๊ะจะยังไงกับตรงนี้จะพูดดีหรือเปล่าจะเป็นยังไงหรือเปล่าแต่แม่ก็รู้สึกว่าณวันนี้ข่าวที่ออกไปเนี่ยมันเหมือนมาจากทางฝั่งข่าวอย่างเดียวแต่ยังไม่มีใครทั้งชาวเน็ตทั้งสังคมทั้งทุกอย่างการงานยังไม่มีใครได้ยินจากปากแม่และพ่อแมนเลยแล้วมันก็เป็นเรื่องของการไปกันใหญ่ที่หลายๆคนหลายๆท่านคิดว่าแม่กับพ่อแมนจะต้องติดคุกแม่กับพ่อแมนเข้าเรือนจำแล้วหรือเปล่าแม่กับพ่อแมนจะมีคนมารวบตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากเคลียร์ตรงนี้ก่อนว่าไม่มีอะไรแบบนั้นนะคะยังไม่ได้มีการสั่งฟ้องหรือโดนสั่งฟ้องอะไรใดๆทุกๆอย่างมันต้องเป็นตามขั้นตอนในระบบของทางอัยการและ DSI นะคะโอเคซึ่งเขาก็โฆษกเขาก็ชี้แจงชัดเจนแล้วแม่อยากให้ทุกคนเวลาอ่านข่าวมีวิจารณญาณที่อ่านข่าวจากสื่อที่อย่างโฆษกเมื่อวานท่านก็ได้ออกมาพูดทั้งหมดจากตรงนี้จริงๆและอ่านละเอียดจนจบทุกบรรทัดให้ได้รู้ข้อมูลที่เป็นความจริงไม่ใช่พาดหัวจากสื่อต่างๆที่ได้กระจายออกไปเพื่อข่าวมันจะดูยิ่งใหญ่หรือว่ามันจะดูแบบกระจายไปมากขึ้นหรือว่าตามในโซเชียลต่างๆอย่างเงี้ยบางทีแม่อยากให้ทุกคนได้รู้จักแหล่งข่าวที่ถูกต้องและมีข้อมูลที่จริงๆนะคะขอบคุณทุกคนนะฮะที่ผมเชื่อแหละคนเข้ามาในนี้คือคนที่รักเราจริงๆแล้วก็ใครที่มองเราไม่ดีก็แล้วแต่วันนี้เราไม่ได้ออกมาพูดเพื่ออะไรทั้งนั้นเพราะเราบริสุทธิ์ใช่เราถึงกล้าออกมานั่งตรงนี้ครับแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าการมีข่าวออกมาว่าเราอ่ะจะโดนเป็นนั่นนู่นนี่เนี่ยมันดูแบบมันดูน่ากลัวมากเลยนะถูกต้องมันดูน่ากลัวน่ากลัวสำหรับคนรอบตัวคนรอบข้างนี่คือแบบว่าโอ้โหกลัวกันมากๆคือพ่อไม่ได้กลัวแต่เรากลัวว่าคนที่แบบรับงานแม่หรือพ่อเนี่ยเขาจะรู้สึกผิดเพราะว่าแบบเอ้ยจะรับได้หรือเปล่าจะไปได้หรือเปล่าจะโดนจับวันไหนเงี้ยมันดูเป็นแบบผู้ต้องหาอะไรที่แบบมันดูรุนแรงต้องพูดว่านอกจากของเป็นของพี่แม่แล้วอ่ะทางคนรู้จักของพ่อหรือแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยญาติพี่น้องใช่ใช่โอ้โหมันก็มีผลใช่เดี๋ยวจะให้ดูไลน์ครอบครัวนะครับ ไม่หยุดเลยนะครับคือเขาเป็นห่วงจริงตอนนี้เห็นใจผมแล้วก็ผมกับใบเตยก็อันนี้มีลูกน้อยเนาะตอนนี้เวทมนต์ก็ไม่สบายอยู่โรงพยาบาลคือเขาอะเริ่มรู้เรื่องแล้วครับคือที่ต้องตัดสินใจมาพูดเนี่ยเพราะว่าผมว่าอาจจะมีผลในอนาคตกับลูกผมเช่นถ้าความผิดหรืออะไรยังไม่เกิดขึ้นแล้วเขียนข่าวแบบนั้นลูกผมอ่ะต้องดูข่าวหรือเพื่อนเขาแซวเนี่ยมันจะเป็นปมในใจของเด็กว่าแบบเฮ้ยเนี่ยพ่อแม่คือผมเป็นห่วงตรงนี้มากตั้งแต่มีลูกแล้วผมกล้าพูดได้เลยว่าคนอย่างผมนะเอาแค่ส่วนตัวนะดูโหดๆเถื่อนๆผมเนี่ยถ้าผมรู้ว่าอะไรมันไม่ถูกต้องผมจะไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวเลยถ้าคนดูตาม IG ผมหรือสิ่งที่ผมทำมาทั้งหมดในชีวิตเนี่ยนะครับอันนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันว่าอยากจะให้ทุกคนอ่ะแล้วก็ดูข่าวกันแบบฝากคอมเมนต์คอมเมนต์นะคะแม่อยากจะบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะเพราะณวันนี้คือบางทีอ่ะเราอาจจะเขาเรียกว่าฟ้องคุณกลับได้ในคอมเมนต์ที่ไม่ดีไม่สุภาพแล้วก็เดือดร้อนนะคะเดือดร้อนมาถึงเราสองคนหรือครอบครัวเรานะคะคือมีอะไรอ่ะคุณณวันนี้คุณต้องมีวิจารณญาณให้มากๆในการทั้งคอมเมนต์ในการเสพข่าวในการมองสื่อและในการมาใช้วาจาที่ไม่สุภาพตั้งแต่ยังไม่รู้เรื่องจริงจากปากของทางทั้งคู่กรณีหรือว่าทางตัวข่าวต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะณวันนี้เรามีทนายเราสามารถเช็คและรู้ว่าใครที่คือณวันนี้ FC แม่ต้องบอกเลยนะส่งมาทุกคนเลยนะว่าแคปมาหมดเลยนะว่าใครบ้างที่ไปเม้น
ถึงแม่และครอบครัวแม่ในวาจาที่หยาบคายและไม่สุภาพและไม่เป็นความจริง อันนี้แม่สามารถ เขาเรียกว่าฟ้องนะคะฟ้องและมีกฎหมายจริงในเรื่องนี้นะวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังให้มากๆนะคะเซฟข่าวอย่างมีสตินะคะใน TikTok เยอะมากยังไงก็ฝากด้วยแล้วเราก็เป็นครอบครัวนึงแล้วครับที่ธรรมดาแล้วเราก็รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้เราตกใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าผมเนี่ยต้องแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายซึ่งแต่ก่อนอ่ะผมอ่ะยังไม่รู้อะไรเหมือนทุกคนเลยไม่ค่อยกล้าออกมาพูดเยอะคือทุกคนไม่ต้องบอกอย่างนี้ว่าณวันที่ผ่านย้อนกลับไปเริ่มต้นฟอเร็กซ์ทีดีเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามีใครเล่นบ้างและมีคนที่ลงเงินเยอะขนาดนี้อันนี้สาบานเลยนะก็มารู้พร้อมกันซึ่งแม่ทุกคนต้องเข้าใจเนเจอร์ตรงนี้ว่ามันไม่มีใครมานั่งบอกกันไม่มีใครมานั่งบอกกันแน่นอนในส่วนของเรื่องตรงนี้มารู้พร้อมกันณวันที่มันเกิดเรื่องขึ้นแล้วว่าโอ้โหมีคนที่โดนหลอกให้ลงทุนเยอะขนาดนี้อันนี้ต้องบอกตรงนี้เราไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยทราบเลยว่าในประเทศไทยเนี่ยมีเครือข่ายตรงนี้เยอะมากขนาดนี้เสียใจมากๆที่มันเกิดขึ้นกับผู้เสียหายที่ณวันนี้อาจทุกคนอาจจะนำเงินมาทุ่มเทกับตรงนี้ทั้งหมดนะคะมีหลายๆครอบครัวนะคะก็ต้องบอกว่าแม่พี่แมนเสียใจมากๆแล้วก็อีกเรื่องนึงรูปที่นั่งโต๊ะอะไรนะครับปีที่แล้ว2ปีที่แล้วผมก็ได้ชี้แจงไปแล้วยังมีสื่อน่ะเอาไปเล่นอยู่ทุกวันนี้ฝากบอกสื่อพี่ๆพวกนั้นเหล่านั้นด้วยว่าวันที่ผมไปประชุมผมก็เขียนแคปชั่นข้างล่างแล้วว่ามันคือถังเช่าแล้วผมก็เล่าไปแล้วว่าทำไมเหตุการณ์นั้นถึงเกิดขึ้นตอนนี้เหมือนรูปเก่าทั้งหมดอ่ะเอามาเหมือนทำข่าวใหม่เลยนะทั้งๆที่ย้อนกลับไปดูก็ได้ว่าผมพูดหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอเคแหละลองดูเสพข่าวอย่างมีสติแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเรานะครับแล้วก็วันนี้แม่ไปปากพนังนะคะเจอกันมีคนถามพอดีแม่นี้ค่ะวันนี้เจอกันคอนเสิร์ตที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเอาจริงๆนะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างๆแล้วก็ขอเรื่องนึงเรื่องนี้มีคนพูดเรื่องเนี้ยอยากให้พี่แมนพูดอะไรเรื่องอะไรโกคาร์บอ๋อถ้าอยากทราบเรื่องนี้นะครับผมเนี่ยได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ของผมคนเดียวนะครับแล้วมี CEO กับเลขาของเขานะครับชวนผมอ่ะไปขี่โกคาร์ทเดี๋ยวผมจะเล่าให้เลยมันเป็นเรื่องเหมือนเล่นตลกผมก็บอกอยากไปนั่นนู่นนี่เดี๋ยวผมจะย่อๆนะครับพอผมไปขี่ปุ๊บเฮียมาเป็นประธานเปิดให้หน่อยพวกผมดูเด็กมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่มีอำนาจพอที่จะไปเปิดเดี๋ยวกูไปเปิดให้นะครับเราก็เจอนักแสดงศิลปินนักร้องที่เขาจ้างไปเยอะแยะมากมายในวันนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรบอกว่านี่แหละผมเป็นคนดูแลที่นี่เองสุดท้ายนะครับ DSI เขาตรวจเรื่องนี้อย่างละเอียดเรียบร้อยผมไม่ได้มีรายชื่อไม่เคยได้รับเงินจากที่นั่นโอเคนะครับอันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้โกหกครับถ้าวันนี้ผมมีชื่อสักนิดนึงเนี่ยผมไม่ได้มีรายชื่อเป็นเจ้าของเป็นประธานหรือเป็นอะไรเลยนะคะวันนั้นเหมือนได้ถูกเชิญแค่ไปเป็นเกสไปเป็นไม่หรอกไปเปิดเลยไปเปิดก็ปาก็เล่นใหญ่เลยว่าแบบโอ้โหเป็นสนามของผมกับรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยเราพูดไปอย่างนั้นตอนนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับให้ผมไปในหน้านั้นตอนนั้นแป๊บนึงอ่ะไปปากเก่าเปิดงานให้อะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็ลงข่าวที่เชียงใหม่ไม่ได้มีส่วนเขาเช็คคนแล้วเดี๋ยวใส่เขาเช็คคนแล้วใช่ค่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีชื่อไม่ได้มีการอันนี้คือเรื่องเป็นผู้ลงทุนหรืออะไรเลยนะคะเนาะอันนี้คือวันนี้จริงๆอ่ะเวลาแอบน้อยทุกคนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เตยจะต้องบินไปนครศรีธรรมราชต่อเอาจริงๆอ่ะคือต้องบอกว่าครอบครัวคิดกันหลายรอบมากว่าเอ๊ะหรือเราจะไปออกรายการให้คนสัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้สบายใจนะที่ได้ถ่ายกันเองเนาะใช่ไม่คิดว่าสบายใจมากสบายใจที่ทุกคนได้ฟังจากปากเราสองคนขอบคุณทุกคนมากครับเราก็เราบริสุทธิ์ใจอ่ะเรายินดีอยู่แล้วที่จะพูดให้กับทุกคนได้ยินและได้ฟังจากปากเราสองคนกับเรื่องจริงทั้งหมดนะคะเพราะว่าก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าสื่อเนี่ยพาข่าวไปไกลมากแล้วก็มีทุกท่านที่เป็นห่วงเราเยอะมากแม่ขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนคลับของแม่และพี่แมนของ Magic Story ด้วยนะคะทั้งหมดเลยแฟนคลับของน้องเวทมนต์ที่เป็นกำลังใจสอบถามไทยขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดเลยในทุกๆคนนะคะขอบคุณมากๆเลย
นะคะขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เสียหายทุกคนเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีกระบวนการยึดทรัพย์เท่าที่เราเห็นเนี่ยแล้วคนที่ไปแจ้งความนะครับก็จะได้ของคืนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ทำอย่างเต็มที่เพราะตอนนี้เขาก็พยายามจะยึดแต่คดีแบบนี้มันจะต้องนานหน่อยอันนี้ผมก็ดูอยู่ตลอดนะครับก็ยึดทรัพย์ได้พอสมควรนะครับก็เดี๋ยวก็จะแชร์ไปถึงคนที่ผู้เสียหายแต่ว่าอันนี้คงเป็นบทเรียนนะครับว่าอย่าทำอะไรที่แบบเป็นแบบนี้อีกเพราะตอนนี้หลังจากนี้ผมก็ได้ยินข่าวว่าโอ้ยโดนกันเยอะมากมีอีกหลายแชร์ที่เปิดขึ้นมาทำอะไรก็ดูกันดีๆนะครับอันนี้เป็นห่วงจริงๆนะครับผมหลังจากนี้ค่ะโอเคค่ะก็วันนี้ okay. เดี๋ยวต้องขอบคุณแม่ยิ้มกับคอมเมนต์อยู่ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆทุกคนเลยจริงๆอยากคุยกับทุกคนนานกว่านี้แหละเพราะว่าเราใช้เวลานานมากนะกว่าจะตัดสินใจพูดใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไปไกลแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้โทษสื่อเพราะเราไม่ได้ออกมาพูดเขาก็เลยคิดกันไปนั่นนู่นนี่สื่อยังโทรมาถามเราเลยพี่แมนถ้าแม่สัมภาษณ์หนูถามหน่อยพี่แมนยังไม่ได้โดนจับใช่ไหมบอกยังเราก็เลยต้องโทรกลับไปไม่ได้มีการโดนจับอะไรนะคะคือเราบริสุทธิ์จริงๆครับเดี๋ยวก็ลองดูนะครับก็พี่ต้นกับพี่แมนท้อไหมเสียใจไหมมีนะวันแรกที่ตื่นขึ้นมาเราได้ยินอ่ะเราตกใจต้องบอกทุกคนพร้อมกันก่อนว่ารู้ข่าวพร้อมกันกับทุกคนจริงๆใช่เห็นรูปตัวเองพร้อมกับทุกคนท้อตรงที่ว่าไม่ได้ท้อว่าจะต้องติดคุกหรืออะไรนะท้อว่ามาอีกแล้วอ่ะมันกลับมาอีกแล้วมันกลับมาแบบมันเป็นคดีใหญ่จริงๆแล้วแบบกลับมาทำให้เรารู้สึกแย่อีกแล้วเงี้ยแต่เราไม่ใช่มาอีกแล้วแล้วแบบเราเสียใจที่มาอีกแล้วแต่ว่าต้องบอกว่าเรารู้ถึงความเสียหายที่มันเยอะมากและพร้อมที่จะแบบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่เตยยังบอกเลยป้าเลิกดูได้แล้วพี่ดูทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบโหการที่จะไปยืนถ่ายรูปกับใครหรือเราต้องคิดหนักมากๆแล้วก็เรารู้สึกว่าผู้เสียหายเยอะจริงๆมีคน DM มาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ช่วยไปได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะเรารู้สึกว่าเขาแบบเดือดร้อนจริงๆอ่ะในจากที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราด้วยนะเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าคนนี้คนนู้นคือมันเยอะมากจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเสียใจตรงนี้อยู่แล้วมาตลอดไม่ได้แบบว่ามาพูดเพราะว่าเฮ้ยคดีอย่างนี้หรือเปล่าไม่ครับเราไม่ได้โดนจับด้วยแล้วเราก็เสียใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าผู้เสียหายแบบเยอะจริงๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเตยไปทำงานขอบคุณลูกค้าขอบคุณลูกค้าของแม่ทุกคนเลยเข้ามาหมดเลยขอบคุณจริงๆนะขอบคุณลูกค้าของแม่ทุกคนคุยเลยขอบคุณลูกค้าของแม่ทุกคนนะคะขอบคุณ FC ที่ติดตามแม่ขอบคุณแฟนเพลงที่ไปรอดูคอนเสิร์ตตั้งแต่เมื่อวานที่พัทยาเมื่อวานฝนตกก็คือตากฝนไปด้วยกันแม่ก็เล่นกลางฝนแฟนเพลงไม่ไปไหนแม่ก็ไม่ไปไหนวันนี้ก็เจอกันแน่นอนกับชาวนครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังนะคะทุกคนขอบคุณมากๆวันนี้ก็สบายใจมากได้บอกความจริงจากปากแม่จากทุกคนนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามเดี๋ยวถ้าความคืบหน้าเป็นยังไงทางอัยการได้ส่งมอบหรือติดต่อส่งหมายอะไรกลับมาแม่ก็คงได้ไปชี้แจงที่อัยการแล้วก็คงจะได้แถลงข่าวกันในวันนั้นอีกรอบคือทุกครั้งอะค่ะที่ไป DSI เขาก็จะมีแถลงข่าวอยู่แล้วทุกครั้งแบบหมายถึงว่าถ้าพอเรื่องทุกอย่างสรุปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็ยังไงถ้ามีอัปเดตอะไรก็เผื่อเราอาจจะมีไลฟ์อีกหรือรอชี้แจงพร้อมกันทีเดียวก็เดี๋ยวว่ากันได้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ